anything, look. โอ้ดูไซส์ไซส์ใหญ่เลยนะมองขยันนวลมีลุงมาตกกุ้งข้างๆแพครับลูกเทโพนะครับผมแต้มนี้สุดยอดกว่าเทียบกับมือนะครับสุดยอดนะครับแต้มนี ครับสวัสดีพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับไปแห้วมา1ทริปนะครับผมแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่สบายครับก็เลยไม่ได้ออกหมายตกปลาเลยนะครับผมครับวันนี้มาลงแพกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นแพสมหมายแม่น้ำเจ้าพยานะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายของปีนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับผม19ธันวาตอนนี้เวลา6โมงตรงเลยนะครับผมก็เพิ่งลงแพมาครับก็ยังไม่ได้จัดของจัดอะไรเลยนะครับก็มาเปิดคลิปก่อนนะครับผมพอเดี๋ยวแสงจะหมดนะครับก็เดี๋ยวไปดูสภาพแพกันก่อนเลยครับผมไปครับครับก็เริ่มจากลานตีเบ็ดหน้าแพก่อนเลยนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้แพนี้ก็ย้ายมาใหม่นะครับผมช่วงแรกน่าจะอยู่ช่วงกลางๆตรงนู้นนะครับผมด้านนี้ก็เป็นแพ19นะครับอันนี้เป็นแพประจำผมเลยนะครับผมตอนนั้นก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นผักตบอยู่เลยนะครับช่วงนี้ป่าเขาผักตบออกแล้วก็แพมาลงแทนที่ไว้นะครับแพนี้ก็เป็นแพ15นะครับผมของยังไม่ได้จัดเลยนะครับก็มา2คนเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมมากับมือสวิงเหมือนเดิมครับสภาพแพครับประมาณนี้ครับโล่งๆครับผมเนี่ยก็มีสวิงให้นะครับสวิงกระชังมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเตาถ่านครับนี่ครับมีที่นอนให้ครับเครื่องนอนก็อยู่ข้างบนนะมืดๆหน่อยนะแล้วก็มีพัดลมไว้2ตัวนะครับผมด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่ครับผมห้องน้ำก็ประมาณนี้ไม่มีน้ำให้นะครับผมสภาพหน้าแพครับผมผักก็มีนิดหน่อยนะครับตอนนี้นี่ครับน้ำเป็นน้ำลงอยู่ครับตอนนี้ครับสำหรับค่าบริการก็กะละ500บาทครับทุกวันเลยครับก็มีลูกกุ้งขายตัวละ5บาทนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มนะครับผมก็ลงเหยื่อไม้แรกเสร็จแล้วครับวันนี้ก็ลงลูกกุ้งไว้4คันนะครับผมแล้วก็มีตะกร้อหน้าดิน6คันครับแล้วก็ขนมปังอีก2คันครับผมวันนี้
จัดเต็มเลยนะครับวันนี้12คันครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับครับก็ขอบคุณพี่นานาและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมมารอลุ้นกันยาวๆครับคืนนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมรอลุ้นครับคันประมาณนะครับผมโอ้เสียดายนะครับวัดไม่ทันนะครับเมื่อกี้เข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวมารอรุ่นใหม่ครับเสียดายมากครับผมโอ้ปลาม้าหลุดนะครับจะถึงอยู่แล้วครับเมื่อกี้โอ้เสียดายเลยครับกินคันเดิมเลยนะครับที่ผมวัดไม่ทันตอนแรกโอ้เสียดายครับนานๆจะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมมาแล้วครับผมร้อนแห้วแล้วครับวันนี้กำมังนะครับโอ้ดูไซส์ไซส์ใหญ่เลยนะครับเต็มแรกครับผมครับตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีแต้มเพิ่มเลยนะครับยังเงียบอยู่นะครับวันนี้ลมก็เงียบนะครับวันนี้ไม่มีลมเลยตอนแรกคิดว่าลมจะแรงนะครับไม่มีลมเลยครับนิ่งเลยครับวันนี้ก็ยังมีแค่แต้มเดียวอยู่นะครับปลากำมังครับผมปลาม้าก็ตั้งแต่หลุดไปก็เงียบเลยครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับผมว่าจะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือเปล่านะครับสู้ๆครับคืนนี้แยงใหญ่แล้วมีแล้วแยงล้วนเราต้องถามเจ้าท่าอย่าให้โดนได้นะโอ้เอาเรื่องกินลูกกุ้งครับกินลูกกุ้งเลยคุณพี่ครับลูกบอกยังไม่โดนมือหนักปวด4:15ครับผมเงียบมากครับวันนี้เต็ม2เพิ่งมาครับนี่ครับขยงปลาขยงครับขยงนวลเหรอครับลุงของขยงนวลมีลุงมาตกกุ้งข้างๆแพครับคิดว่าเป็นปลาม้าใช่แล้วครับก็เ
เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับผมลูกเทโพนะครับผมแต้ม3ครับมาติดๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับผมมาแล้วครับผมตะกบไม่เห็นนะครับมือสวิงเป็นคนเห็นครับตรงนี้นี่ครับตะกบไซด์ได้อยู่ครับผมเหมือนเริ่มมีลมตั้งแต่4ทุ่มครึ่งนะครับผมปลาก็เหมือนจะเริ่มเข้านะครับผมแปลกนะครับมากับลมครับมาพร้อมลม4:45ครับตอนนี้เดี๋ยวรู้กันต่อครับผมเพิ่งลงเมื่อกี้นะครับได้แต่ลูกๆครับวันนี้ทั้งลูกสวายนี่ก็ลูกเทโพนะครับผมสะสมแต้มมาก่อนครับแล้วครับแก๊งลูกๆกินตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจว่าลูกสวายหรือลูกสายยูนครับ3แต้มแล้วครับThank you.
ตะกกนะครับไซส์สวยเลยครับกำลังเดินดูปลาข้างแพอยู่นะครับน้ำลดเยอะมากครับคืนนี้ดีนะครับมีสวิง2อันโอ้น่าจะไซส์เกือบ2ได้ครับนี่ครับแต้มนี้สุดยอดกว่านี่นะครับผมน่าจะเกือบ2โลครับเทียบกับมือนะครับสุดยอดนะครับแต้มนี้ตี 4:20 นะครับเนี่ยยอดครับกำลังปิดเปิดกล้องพอดีนะครับนึกว่าวัดไม่ทันวัดไม่อยู่ซะแล้วครับโป่งนะครับนี่ครับไซส์ดีอยู่ครับผมตี 5:45 นะครับผมก็เดี๋ยวลุ้นกันอีกหน่อยครับผมก็ไม้สุดท้ายแล้วครับเผื่อจะมีแต้มเพิ่มนะครับผมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็6:50ครับผมผมก็ทยอยเก็บคันตั้งแต่ช่วง6:20นะครับผมเมื่อคืนค่อนข้างเงียบเลยครับผมอาจจะเป็นที่น้ำแล้วก็สภาพอากาศนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นแต่เช้าเลยครับเย็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมพอมีผลงานครับสำหรับคลิปนี้คลิปส่งท้ายแล้วนะครับผมก็เสียดายครับปลาม้าไม่มีผลงานให้รับชมกันเลยนะครับก็ได้วัดไป2ครั้งนะครับผมครั้งแรกวัดไม่โดนนะครับครั้งที่2หลุดจะถึงจะขึ้นอยู่แล้วครับหลุดตรงหน้าแพเลยครับผมเสียดายมากนะครับพอปีนี้ผลงานปลาม้าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมพอปีหน้าก็มาสู้กันใหม่ครับผมขอให้ท่านผู้ชมเดินทางนะครับช่วงปีใหม่ก็เดินทางไม่ว่าจะกลับต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมปลอดภัยกันทุกท่านนะครับผมครับก็ขอบคุณพี่ๆนะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปเล็กๆช่องนี้นะครับผมครับไปดูผลงานรวมครับผมครับ
ก็นี่นะครับผลงานประรวมเรานะครับผมก็มีตะโกกนะครับน่าจะโลไม่ต่ำกว่าโลครึ่งนะครับผมสายสวยเลยครับแล้วก็มีเทโพลูกเทโพนะครับหลายแต้มเลยครับแล้วน่าจะเป็นลูกสายยูครับผมนี่ก็เดี๋ยวตัวเล็กๆเดี๋ยวเราจะปล่อยไปนะครับก็กลับเฉพาะตะโกกับกำมังครับผมแล้วก็มีขยงโอปลารวมหลากหลายครับวันนี้มีขยงอะไรนะขยงนวลนี่ครับขยงนวลประมาณนี้ครับผลงานรวมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่นานะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม